ผมเชื่อว่าการปฏิวัติสามารถเริ่มต้นจากฟางข้าวเพียงเส้นเดียวดูเผินๆฟางข้าวนี้อาจจะดูบอบบางไร้น้ำหนักและไม่มีความสลักสำคัญอะไรจึงยากที่ใครจะเชื่อว่ามันสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติได้แต่ผมได้ตระหนักแล้วถึงน้ำหนักและพลังของฟางเส้นนี้สำหรับผมแล้วการปฏิวัติดังกล่าวเป็นเรื่องจริงจังมากลองมองดูผืนนาที่ปลูกข้าวไรและข้าวบาเล่เหล่านี้มันให้ผลผลิตถึง22บูเชลหรือประมาณ 590.9 กิโลกรัมต่อเนื้อที่1ส่วน4เอเคอร์หรือ 0.6 ไร่ผมเชื่อว่าผลผลิตดังกล่าวเทียบได้กับผลผลิตสูงสุดในจังหวัดอีไฮมิและหากปริมาณผลผลิตนี้เท่ากับผลผลิตในจังหวัดอีไฮมิแล้วย่อมถือได้ว่าเป็นปริมาณผลผลิตที่สูงที่สุดในประเทศเพราะที่อีไฮมิถือว่าเป็นแหล่งที่มีอัตราผลผลิตข้าวสูงที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นและยิ่งกว่านั้นพื้นนาเหล่านี้ไม่เคยถูกไถพรวนมาเป็นเวลาหลายสิบปีเมื่อจะปลูกผมก็เพียงแต่หว่านเมล็ดข้าวไรและข้าวบาเล่ลงในที่นาคนละแปลงในฤดูใบไม้ร่วงขณะที่ข้าวเจ้ายังไม่ได้เก็บเกี่ยวหลายอาทิตย์ต่อมาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเจ้าเสร็จแล้วผมจะนำฟางข้าวมาคลุมให้ทั่วพื้นนาที่ถูกเก็บเกี่ยวข้าวไปการปลูกข้าวเจ้าก็ใช้วิธีการเดียวกันธัญพืชฤดูหนาวจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ20พฤษภาคมและประมาณ2อาทิตย์ก่อนที่ข้าวจะสุกเต็มที่ผมก็จะหว่านเมล็ดข้าวเจ้าซ้อนลงในแปลงข้าวไรและข้าวบาเล่เมื่อการเก็บเกี่ยวธัญพืชฤดูหนาวและการนวดข้าวแล้วเสร็จผมก็จะโปรยฟางข้าวไรและข้าวบาเล่ลงคลุมพื้นที่นาผมคิดว่าการใช้วิธีปลูกข้าวเจ้าและธัญพืชฤดูหนาวแบบเดียวกันเป็นวิธีการเฉพาะของการทำเกษตรกรรมชนิดนี้แต่มีวิธีที่ง่ายกว่านี้ขณะที่เราเดินตัดไปยังที่นาแปลงถัดไปผมจะชี้ให้ดูข้าวเจ้าที่หว่านพร้อมกับธัญพืชฤดูหนาวเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่แล้วการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีในที่นาแปลงนั้นจะเสร็จสิ้นภายในวันขึ้นปีใหม่คุณจะสังเกตเห็นว่ามีพืชคลุมดินจำพวกถั่วและวัชพืชงอกอยู่ในที่นาเหล่านี้ด้วยพืชคลุมดินจำพวกถั่วจะถูกหว่านลงไปในระหว่างต้นข้าวในต้นเดือนตุลาคมก่อนการหว่านข้าวไรและบาเล่เพียงเล็กน้อยผมไม่ต้องยุ่งยากเกี่ยวกับการหว่านพืชคลุมดินเหล่านี้เพราะว่ามันสามารถแพร่พันธุ์ได้เองอย่างง่ายดายดังนั้นแบบแผนการปลูกพืชในนาที่จะเป็นเช่นนี้พืชคลุมดินจำพวกถั่วจะถูกหว่านลงในระหว่างต้นข้าวในตอนต้นเดือนตุลาคมธัญพืชฤดูหนาวจะถูกหว่านตามลงไปในตอนกลางเดือนพอต้นเดือนพฤศจิกายนข้าวเจ้าก็สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากนั้นข้าวเจ้าสำหรับปีต่อไปก็จะถูกหว่านลงในที่นาและฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวจะถูกนำมาโปรยคลุมที่นาเอาไว้ข้าวไรและข้าวบาเล่ที่คุณแลเห็นอยู่นี้ก็เติบโตขึ้นมาด้วยวิธีดังกล่าวในการดูแลที่นาขนาด 1/4 เอเคอร์หรือ 0.6 ไร่แรงงานคนเพียง1หรือ2คนก็เพียงพอที่จะทำงานทั้งหมดในการปลูกข้าวเจ้าและธัญพืชฤดูหนาวให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่กี่วันคงจะไม่มีวิธีเพาะปลูกอันใดที่ง่ายไปกว่านี้อีกแล้ววิธีการนี้มีลักษณะที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับเทคนิคการเกษตรกรรมแผนใหม่มันได้โยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ในการเพาะปลูกแบบพื้นบ้านทิ้งไปเสียสิ้นวิธีการเพาะปลูกชนิดนี้ไม่ต้องใช้เครื่องจักรไม่ต้องอาศัยปุ๋ยและสารเคมีแต่สามารถให้ปริมาณผลผลิตเท่ากับหรือมากกว่าผลผลิตจากที่นาโดยเฉลี่ยในญี่ปุ่นซึ่งมีหลักฐานให้เห็นประจักษ์แก่ตา